สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในรอบหลายๆวันเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับสนุกมากผมบอกได้เลยว่าตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับอาจจะกลับกลายเป็นตลาดผมใช้คำว่าคืนสู่เย้านะ คือกลับมาบ้านของเขาครับที่เขาเคยอยู่กันนักเตะที่ย้ายไปเล่นในหลายๆทีมนะครับกับกับสู่เย่าของตัวเองนะครับอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตเข้ารายการเลยนะวันนี้นะครับโอ้ลืมลืมลืมเออผมไปซื้อกับข้าวนะครับแล้วก็เจอแฟนแมนยูอีกครับชุดเดิมเลยนะครับที่แมคโครสุขทัทยนะครับก็เนี่ยครับพี่เอกนำทีมโดยพี่เอกนะครับแล้วก็แฟนเชลซีมีแฟนเชลซีมาเพิ่มด้วยนะครับ แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับจนแฟนของลิเวอร์พูลก็มีเหมือนกันนะครับก็เอาภาพมาขึ้นให้นะครับใครเจอผมทักทายได้นะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันแล้วก็มาขึ้นใน Youtube นี้นะครับก็ขออนุญาตเข้ารายการกันจริงๆละนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงชาววันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับ วันนี้ประเด็นน่าสนใจมากนะครับวันนี้นหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยมีข่าวเด่นคือเรื่องราวของลิโอเฟดินานนะครับลิโอเฟดินานเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับและผมก็เชื่อว่านะสิ่งที่ลิโอเฟดินานพูดเนี่ยน่าสนใจสําหรับนิวคาสเซิลนะครับลิโอเฟดินานเนี่ยได้กล่าวว่าสโมสรนิวคาสเซิลนะครับวันนี้นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกนะครับ ที่จะมีการเสริมทัพน่าตื่นเต้นที่สุดทีมหนึ่งนะครับตัวของเรโอเฟอร์ดินานเนี่ยได้พูดกลางๆในสำนักข่าวไว้นะครับว่าคุณจะต้องมีนักเตะแกนกลางเป็นชาวอังกฤษนี่คือประเด็นสำคัญเฟอร์ดินานกล่าวว่าคุณจะต้องทำทีมภายใต้มีนักเตะอังกฤษเป็นแกนหลักนะครับนักเตะอังกฤษเป็นแกนหลักมีใครบ้างที่มีโอกาสย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับ คนแรกที่ต้องเสริมทัพเฟอร์ดินานด์กล่าวว่าดิแคไรส์ครบับราฮิมสตอริงเจสซี่ดินกาดคือ3จอมทัพนะครับที่นิวคาสเซิลต้องมีอยู่ในทีมเพราะเขาเป็นนักเตะชาวกรีตนี่คือประเด็นสำคัญนะครับเฟอร์ดินานด์ยังกล่าวอีกนะครับว่าวันนี้นะครับการที่หลายๆสโมสรเนี่ยทำทีมโดย ไม่ใช้นักเตะโฮมกรนหรือนักเตะที่เป็นนักเตะท้องถิน่นมักจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันเรื่องของรายละเอียดการการปรับตัวต่างๆนะครับราฮิมเซอริงเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นประจำนะแต่ถ้าคุณไปอยู่กับนิวคาสเซิลซึ่งมีอาจจะมีโค้ชคนใดคนหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ขาวนิวคาสเซิลมีแน่เพราะว่ามีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงที่นิวคาสเซิลอีกนะครับโหวันนี้ แฟนนี่เขาเซิร์ฟพลาดไม่ได้เลยนะแล้วเมื่อคืนนี้เออหรือบอกไปแฟนเมนยูนะครับกลับไปดูคลิปย้อนนะครับเรื่องราวของลาเฟเวรลามนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะอธิบายละเอียดอีกครั้งนะว่าเดี๋ยววันนี้จะสแกนเดี๋ยววาวลานจะสแกนละแต่ก่อนสแกนเนี่ยผมจะบอกรายละเอียดก่อนว่ามีข่าวอย่างไรเดี๋ยวจะมีสกูปของเขานะมากลับมาน,นิดนึงนะครับทําทีมโดยมีนักเตะท้องถิ่นเป็นหลักมีลาฮีมมีเจสซี่ดินกาดมีดิแครไ์ไรส์ สมเหตุสมผลการเสริมทัพต้องใช้เงินนะครับการต้องใช้เงินแหละนะครับในส่วนนักเตะที่มีศักยภาพหลังจากที่มี3แกนหลักนะครับก็สามารถดึงนักเตะคนอื่นๆอย่างเช่นพวก Max i ซ์ไอรอนแบ็กขวาของนอร์ดิซิตี้คอนเนอร์กาเกอร์นะครับที่ยืมตัวจากเชลซีคือนักเตะที่ผมพูดมาเนี่ยเซนหาวลเลยเอานักเตะอังกฤษนี่แหละเล่นนี่แหละสู้กับเขาไปเลยนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ย เดี๋ยวต้องดูโค้ดด้วยแนวทางการทำทีมด้วยแต่วันนี้นะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเรโอฟรีน,นันบอกนิวคาเซิลน,นะคุณต้องยึดนักเตะอังกฤษเป็นหลักประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซ์ออกซิริชเชมเบอรนนะครับล่าสุดนะครับทำไมผมถึงพูดว่ากลับคืนสู่เย่านะครับล่าสุดนะครับออกซิริ h เชมเบ l ร i n นนะครับกำลังชังใจแล้วนะครับกับกรารกลับประเด็นให้กับสโมสสนอาร์ซอน Arsenal อีกครั้งนะครับ หน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับรวมถึงสโมรสรลิเวอร์พูลด้วยนะครับเจอเกนครอปพร้อมที่จะแยกทางกับแชมเบอร์เนนี่คือประเด็นสำคัญนะครับคืออเล็กซ์ออกซิเดชัมเบอร์เนเนี่ยการกลับไปเล่นให้กับอาร์เซนอลเนี่ยควรจะกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับเขาได้ลงสนามแค่4นัดตั้งแต่เจ็บตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วได้ลงให้กับลิเวอร์พูลแค่4นัดตอนแรกนะครับ อาร์เซนอลจะยืมตัวอเล็กซ์ออกเซตเชมเบอร์เลนก่อนแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะไม่โอเคด้วยนะครับคือลิเวอร์พูลอยากขายขาดไปเลยออกเซตเชมเบอร์เนนะครับก็ควา้าแชมป์เอฟเคัพกับอาสองสมัยสองสมัย,มยแล้วก็คือเอาตรงๆนะเขามีผลงานกับอาร์เซนอลที่ดีแค่นั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้นะครับมิดฟิวัย28ปีนะครับตั้งแต่มาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ย ตั้งแต่มาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วค่าตัว35้าล้านปอนด์อยู่กับอาร์เซนอล6ปี198นะัดซัดไป20ลูกถือว่าโอเคนะครับวันนี้การกลับไปยังอาร์เซนอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะสมเลยนะครับเพราะว่าในวันนี้นะลิเวอร์พูลก็จะแยกทางอยู่แล้วตามที่ผมบอกไปนะครับก็รอดูกันนะครับว่าดีลของออกซิเตชัเรนเนี่ย เดือนมกราคมนี้อาร์เซนอลลุยเลยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลโจนกันนะครับวันนี้หน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับก็มีเรื่องราวของฟิลโจนเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เรื่องของการลงสนามนะครับฟิลโจนเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเรื่องราวของโซเชียลมีเดียเนี่ยที่โจมตีฟิลโจนเนี่ยตั้งแต่เขาเนี่ยเล่นฟุตบอลตั้งแต่เขาได้รับบาดเจ็บโดนตลอด ฟิลโจนได้ใ,ให้เหตุผลว่าบางครั้งนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ถือก็เป็นพิษได้นะเมื่อเราอ่านจากสื่อสื่อเขียนให้เราไม่ดีคุณต้องไม่เสพมันคือไม่ต้องไปอ่านมันดีที่สุดเลยแล้วให้มันหายไปฟิลโจนบอกว่าครั้งหนึ่งนะครับสื่อทวิต t ตอร์ละเมิดเข้ามากมีการพูดถึงครอบครัวภรรยาและลูกๆในทางที่ข่มขู่ ผมไม่พูดว่าอะไรนะแต่พูดว่าขมขู่ฟิวโจนบอกนะครับว่าเขาเลิกเสพสื่อเหล่านี้มานานแล้วช่วงเวลาที่ยากที่สุดที่โอแทฟฟอร์ดกับปัญหาการบาดเจ็บคนในสโมสรน,นะเขารู้ว่าเกิดอะไรแต่นักข่าวเนี่ยก็เขียนไปแบบให้เขาดูแย่มากนี่คือสิ่งที่ฟิวโจนนะจริงงแล้วผมเองเนี่ยก็ประเมิ Jones นฟิวโจนเหมือนกันนะว่า คือทุกครั้งนะักฟุตบอลจะลงสนามเนี่ยมันอยู่ที่เวลาในการลงเล่นนะคุณลองดูแทมมี่บราฮัมคุณลองดูแทมมี่บราฮัมเมื่อเขามีเวลาลงเล่นให้กับโรม่าเขาก็ติดทีมชาติอังกฤษในขณะที่ฟิลโจนเนี่ยบาดเจ็บแต่ว่าการบาดเจ็บของฟิลโจนเนี่ยก็ถูกโจมตีไม่ได้ให้กําลังใจอะไรนะครับฟิลโจนทาถูกนะที่เขาเนี่ยไม่อ่านมันประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราของเบจิมินเมนดี้กันนะครับวันนี้มีสครูปขึ้นมานิดนึงนะว่าตอนนี้คดีถึงไหนละนะครับผมก็เอามาอัปเดตให้กับไฟแมนซิตี้ด้วยนะเบจิมินเมนดี้นะครับโดนโดนสกระทงเลยนะและล่วงละเมิดทางเพศอีก1กระทงเป็น5้นะหกระทงอะ่ะทีนี้เนี่ยการไต่สวนคดีนะครับจะเริ่มในปีหน้าแนละ้วคือปี6กหผมบอกไว้ก่อนเลย คือเอาตรงๆเลยเบนจามินเบนดี้เนี่ยมันยกเลิกสัญญาไม่ได้เพราะมันเป็นสัญญาไงคือเขาเซ็นสัญญากับแมนซิตี้อยู่แมนซิตี้ก็อยากเลิกนะไม่ใช่ไม่อยากเลิกเพราะนักเตะมีพฤติกรรมไม่ดีนะครับเสียชื่อสโมสรเบนดี้รับ90,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อยู่นะครับขนาะตีคุกขณะตีคุกเนี่ยอยู่ในคุกที่เพรสบุรีเชเชียอยู่ที่คุกเนี้ย ทีนี้นะครับตัวเขาเองเนี่ยถูกควบคุมความประพฤติก่อนเกมที่จะเจอกับอาร์เซนอลในข้อหาไปไปทาไม่ดีอะ่ะในข้อหาไปทําไม่ดีนะครับแล้วก็มาขึ้นศาลละเรียบร้อยนะครับก็หลังจากนั้นเองเนี่ยในปีหน้านะครับในปีหน้าก็จะทําวันที่24มกราคมนะครับก็จะต้องขึ้นศาลอีกรอบขึ้นศาลอีกรอบนะ ก่อนหน้านี้นะครับตัวเขาเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมไม่ดีอยู่แล้วนะพฤติกรรมไม่ดีในเรื่องของการขับขี่รถในเรื่องของการใช้ชีวิตนี่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับโดนตั้งข้อหาฉะนั้นนักเตะอย่างเบจิมิเมนดี้นะครับก็ดูแลอนาะคตต้องยกเลิกสัญญาแต่วันนี้ไปเคลียร์เรื่องคุกก่อนนะขึ้น3 24มกราปีหน้าประมาณนี้นะครับ หมดไปแล้วนะครับสำหรับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับที่เป็นแบบเรื่องใหญ่ๆนะวันนี้นะครับมาที่รายสโมสรเนี่ยอันนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากเรื่องราวของสโมสรเรอัลมาดริดก่อนนะครับเรื่องราวของ a อเรียน n ์ชูอา r m เมนีนะครับซึ่งจะเอามาแทนที่คาเซเมโรในระยะยาวนะครับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็จะแข่งขันกับสโมสรเชลซีและยูวนตุสครับในการเซ็นสัญญากับออเรียน ชัวเมนี่นะครับก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ35้าล้านยูโรนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยวางแผนอนาคตดีมากนะเขาเซ็นสัญญากับนักเตะเก่งๆที่จะใช้เวลเป็นนักเตะระดับโลกตั้งแต่อยู่นน,น้อยนะก็เซ็นสัญญากับคามามิงกาไปคนนึงละคราวนี้จะเป็นชัวเมนี่นะครับทีมชาติฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วครับแนวโน้มของเรอัลมาดริดเนี่ยไม่น่าพลาดสําหรับเดิวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวของเรอัลมาดริดผมจะ ยาวไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะทําข่าวเยอะนะครับแฟนลิฟวูก็รออยู่เหมือนกันนะครับอา่าเรื่องราวของเรัลมาดริดอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือการขายอีเดนอาซานนะครับสโมรสรเรัลมาดริดเนี่ยมีอยู่2แผนคือเจ้าอีเดนอาซานเนี่ยแลกกับเอลริงฮาลันนะครับแลกกับเอลริงฮารันเนี่ยการการแลกครั้งนี้จะต้องมีเงินมาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับในในแหล่งข่าวในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่า ในส่วนของฮาลันเนี่ยจะมาจับคู่เป็นศูนย์หน้าคู่กับเอ็มปาเป้นี่คือประโยคหลักคือประเด็น,ดนสําคัญของมาดริดเลยนะจะเอาฮาลันมาจับคู่กับเอ็มปาเป้นี่คือสิ่งที่เปเลสต้องการอย่างไรก็ตามนะครับการแข่งขันฮาลันเนี่ยวันนี้ข้อเสนอของมาดริดเขาจะใช้ฮาซารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ในขณนะดเดียวกันในวันนี้นะครับเชลซี Chelsea นะครับพร้อมที่จะดึงอเดนอาซาเนี่ยกลับสโมสรเชลซีด้วยเช่นกันนะครับ ในส่วนของการพูดคุยอย่างเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเปเรสเองเนี่ยลงทุนกับอาซาเนี่ยแปล้านปอนด์นะครับเงินสด88ล้านปอนด์เ,นนนนเมื่อปี2019แต่อาซาเองเนี่ยวัยสาปีเนี่ยก็3ปีเนี่ยได้ลงสนามแค่51นัดแค่นั้นเองกับเหลียวมณิตผมย้ําอีกครั้งนะ3ปีเนี่ยลงสนามให้กับเรลียวมิดแค่51นัดแค่นั้นเองนะครับถือว่าน้อยจัด ถือวาน้อยจัดนะครับก็ยิงไป5ลูกกับอีก9ก้าแอสซ,ซิสสามปีนะครับคืออาซานหนึ่งทางเลือกแรกก็คือแลกกับตัวของฮารันอันที่สเนี่ยก็จะขายให้กับเชลซีไปเลยนะครับแนวโน้มจะขายกับเชลซีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอเรียมริดอีกหนึ่งเรื่องคือตอนนี้เรียมริดเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญากับพาเนลคิมเพนเบ้น,นะครับ อ่าเพสเนลคิมเปมเบ้เนี่ยก็เป็นกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาตกเป็นตัวสำรองนะครับสถานการณ์ที่ปารีสแซงแแมของคิมเปมเบ้เนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับสโมสเรอัลดริตเองเนี่ยมองมองปัญหานี้อยู่นะแรงข่าวจาก d ดฟ e n นซ่าเซน a l ลคิมเปมเบ้นะครับอันเชติต้องการเอามาเป็นเซนเตอร์แบ็กซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีสัญญา3ปีกับปารีสแซงแแมอยู่นะครับก็ การย้ายทีมต้องมีค่าตัวแต่การทำธุรกิจกับปารีสด,ดูแล้วความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องรอดูกันนะครับนี่คือเรื่องราวของเรือบริดดรสามสามดีลเลยนะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสร,รบาซโลนากันนะครับเรื่องราวของบาซโลนาในวันนี้ในการต่อสัญญาเนี่ยดาวรุ่งพรสวรรค์สูงนะครับ5คนมีใครบ้างกาบีฟาสูอติอาอสุฟตินะครับแล้วก็เบรดดี้ แล้วก็โลนันลาจูโจนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคืออุสมันเดเมเล่อันนี้อุสมันเดเมเล่นี่ยังไม่ต่อเลยที่ผมพูดมา5รายชื่อนี้เนี่ยยังไม่ต่อนะครับบาร์เซโลน่านะครับกำลังทำงานอย่างหนักนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเอาคนแรกก่อนเลยนะกาบี้เนี่ยกาบี้เนี่ยเป็นนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจมากๆนะครับและดูเหมือนว่ากาบี้เนี่ยจะยอมรับการต่อสัญญาฉบับใหม่ 5ปีกับบาร์เซโลนาอันนี้เป็นคนแรกที่ท,ที่น่าจะยอมรับข้อสเสนอนะครับในส่วนอีก4คนเนี่ยยังไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินไงทีนี้แหล่งข่าวนี้สื่อต่างประเทศเขาบอกนะครับว่าจะมีอุสมานเดเบเล่เนี่ยที่กำลังคุยกับไมเคิลเอดเวรดของลิเวอร์ pool อยู่นะครับคือสโมสรลิเวอร์ p o o เนี่ยจะเอาอุสมานเดเบเล่แบบฟรีฟรีในปี2022ก็คือซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ย ก็มกราคมนี้ก็คุยได้เลยนะครับไมเคิลเอดเวร์ดได้คุยไปแล้วนะถ้าจริงๆแนละ้วอุสมานเดเมิเล่นเนี่ยต้องต่อสัญญาตั้งนานแล้วล่ะแต่ยังไม่ต่อไงนะครับปัญหามันเลยเกิดาคาราคาซังอยู่นะครับคราวนี้ของอาบาซโลนาอย่างคือตอนนี้เซลจิโอกุลอังกโลนะครับรวมถึงอุสมานเดเมเล่นเนี่ยที่รับบาดเจ็บยาวเนี่ยก็กลับมาฟื้ฝึกซ้อมได้นะครับทั้งกุลและเดเมิเล่เองเนี่ยเข้าร่วมฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ช่วงเช้าวันจันทร์นะครับ แล้วก็เขาไม่ได้เล่นในเกมทีมชาติกุณเองเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าในวันนี้นะครับการเรียกความฟิตเนี่ยมันจะช้ากว่าเดิมเพราะว่าเขาอายุมากขึ้นนะแล้วก็ในส่วนอุสมันเดเมเลเองเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีแผนที่จะเซ็นสัญญาแบบฟร,ฟร,ฟรีเดี๋ยวรอดูตลาดเดือนมกราคมเลยนะครับก็นี่คือสิ่งที่บาเซลนาจะต้องเคลียร์นะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวของบาเซลนาคือราฮิมสตอริงเนี่ย ก็ยังคงเป็นนักเตะที่จะเอามาแทนที่อุสมานเดมเมเล่ซึ่งแนวโน้มจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็อาจจะไปอยู่กับริว์พคลนะครับคือแมนซิตี้เนี่ยจะเสียนักเตะไปแบบฟรีๆแต่จะต้องเสียเงินมาเซ็นสัญญากับรายฮิมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วสัญญาเนี่ยมันต้องเคลียร์ตั้งแต่แรกนะไม่ต่อคือขายไปเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนของบาร์เซโลนาน่าจะประมาณนี้นะครับก็มี3-4เรื่องสำคัญปามนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของมาโคเวรติกันนะครับก็มาโคเวรติก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาขอขอบคุณเป๊ปกาดิวล่านะครับที่ชื่นชมตัวของเขาและผลงานของเขานะครับตัวของเวรติเองเนี่ยผมยังจําบทสัมภาษณ์ได้เลยว่าเป๊ปบอกนะเขาคือผู้ชายร่างเล็กแต่คุณไว้ใจเขาได้นี่คือเวรติเป๊ปกล่าวเวรตินะครับได้ออกมาขอบคุณเป๊ปนะครับว่าขอบคุณที่เป๊ปปลดปานผมนะ ผมเข้าใจเรื่องของฟุตบอลนะฟุตบอลเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมเล่นและมีความสุขที่สุดดังนั้นชีวิตผมจึงมีความสุขเวลติให้สัมภาษณ์กับสื่อในฝรั่งเศสนะครับเวลตินะครับได้พูดเกี่ยวกับอนาคตที่ปารีสแซงแคแมงด้วยนะครับว่าการใช้ชีวิตที่ปารีสเนี่ยนอกเหนือจากฟุตบอลแล้วเนี่ยผมมีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยนะที่จะได้เรียนรู้กับฟุตบอลที่นี่เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวพูดอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ยคุณจะย้ายทีมเหรอเนี่ย ผมฟังแล้วผมแปลแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาอยากจะยายนะผมมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลนะครับที่ยอดเยี่ยมฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วล้วมีผลการในขันที่ดีนะผมตกหลุมรักสโมสรแห่งนี้ก็คือปารีสแซงแรมเนี่ยนั่นคือเหตุผลนะครับที่ผมพยายามอย่างสม่ําเสมอนะครับที่จะตั้งใจและคว้าชแชมป์กับทีมปารีสแซงแรมให้ได้คือยังรักปารีสอยู่แต่ว่าเวลาการเล่นฟุตบอลมันก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือความหมายนะครับ เวลรติลงสนามให้กับปารีสแซงต์แมงทั้งหมดนะครับ350นัดนะครับก็พาปารีสแซงต์แมงเนี่ยคว้าแชมป์ไปทั้งหมด27ถ้วยรางวัลนะครับ27ถ้วยรางวัลแล้วแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศส7สมัยนะครับผลงานของเวลรติการันตีแชมป์เยอะแยะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูวนตุสกันนะครับเรื่องราวของเบเนโดลซีวานะครับล่าสุดนะครับอ่าเป๊ปกาเดโอล่าเนี่ย ก็ยังจะต้องเผชิญการเคลียร์สัาเคลียร์อนาคตกับเบนเดโสซิบาเหมือนเดิมนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรยูเวนตุสนะครับแหล่งข่าวจากเกาโชเมคาโตรายงานว่ายูเวนตุสอยู่ในตลาดมกราคมนี้แน่นอนนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะดึงตัวของเบนเดโสซิบานะครับซึ่งเหลือสัญญา4ปีซึ่งเหลือสัญญา4ปีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าเบนเดโสไม่มีความสุขนี่แหละนะครับแต่ว่า มันมีสัญญาระยะยาวอยู่ไงก็รอดูกันนะครับว่ายูเวนตุสเนี่ยจะสามารถดึงเบเดโรซิบามาอยู่กับทีมได้หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของลาเฟวารลานกันนะครับก็เตรียมเข้ารับการสแกนนะครับในวันนี้วันอังคารนะครับเมื่อวานนี้นะครับตัวของวารานเนี่ยก็บินกลับมาที่คาริงตันนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาการบาดเจ็บของทั้งคู่เนี่ยคือแฮร์รี่แม็กควายเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงเขาละยาวยาวแต่ตัวของอาลาเฟวารานเนี่ยคือนสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าตั้งแต่ข้อเท้าอะ่ะจนถึงบริเวณกล้ามเนื้อจนถึงบริเวณเนี้คือด้านขวาผมใช้คำว,ว่าขาด้านขวาดีกว่านะของวารานเนี่ยมันมีอาการบาดเจ็บออกเป็น3ระดับผมจะพูดอธิบายอย่างนี้นะอาการบาดเจ็บระดับที่1คือการพักเขาใช้คำว,ว่าเกรด1เกรดวัน เกรดหนึ่งเนี่ยคือ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 อย่างนี้ครับเกรดหคือใช้เวลาพักไม่เกิน1สัปดาห์อันเนี้ยสามารถนักต่สามารถฟื้นฟรูร่างกายของตัวเองได้แต่การบาดเจ็บในเกรด2เกรด2คือกล้ามเนื้อส่วนสำคัญตรงส่วนนี้นะครับไม่ต้องผ่าตัดแต่คุณจะต้องใช้เวลาพัก3-4สสัปดาห์เนี่ย อาการบาดเจ็บเกรดสองนะผมอธิบายในตรงนี้ไปเลยนะของวาลานเนี่ยของวาลานเนี่ยทีมแพทย์ที่ต้องสแกนเนี่ยถ้าเป็นเกรดสามนะเกรดสามคือต้องเข้ารับการผ่าตัดเลยนะครับคือทีมแพทย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องปร,ประเมินอาการของวาลานเนี่ยบริเวณกล้ามเนื้อเนี่ยถ้ามันเป็นอาการบาดเจ็บเกรดสามต้องผ่านะครับต้องผ่าแล้วก็ต้องพักกันอีกยาวเลยอย่างน้อยกี่เดือนนะเดือนครึ่งอย่างน้อยอะ่ะ เรื่องใหญ่นะสำหรับเวาลาในวันนี้นะครับและข่าวจากแมนเชสเตอร์อีวิเน็งเนี่ยก็ต้องสแกนดูความเสียหายนะครับก็ในสื่ออย่างแพทย์ของฝรั่งเศสเนี่ยผมบอกในคลิปแมนยูนะใครไม่ได้ดูคลิปแมนยูกลับไปดูย้อนน่าจะได้รู้เรื่องนะครับคือแพทย์ทีมแพทย์ของฝรั่งเศสเขาบอกเลยว่าเนี่ยอาการบาดเจ็บของวาลานี่เสี่ยงต่อการเกรด3คือต้องผ่านะครับก็เดี๋ยวรอผลการสแกนในช่วงค่ำดีกว่าวันนี้เดี๋ยวอัปเดตให้กับแมนยูค่ำๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องเสียเซนเตอร์แบ็กทั้งสองคนมันก็ต้องเสียแหละทำไงได้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสัญญาของบูนโน่เฟอร์ันเดสกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีการเจรจายอย่างต่อนเนื่องเมื่อวานนี้นะครับคือฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยกูรูชื่อดังนะครับได้บอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มองอนาคตของบูนโน่เป็นสำคัญ โดยการเจรจาขอ,อของสองฝ่ายนะครับยังคงมีเรื่องของเงินเดือนและระยะเวลาของข้อตกลงไม่ง่ายบุนโน่ไม่ยอมไงบุนโอนเฟอร์นารสครับสามสิบประตูกับอีกสิบเก้าแอซิสจากการลงสนามห้าสิบแปดนัดในพรีเมียร์ลีกสิบแปดประตูในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยคือือต้องการให้บุนโน่เนี่ยอยู่ยาวไปเลยแต่เขายังไม่เซ็นไง เนี่ยมันก็บอกอะไรหลายอย่างให้กับเราได้ทราบเหมือนกันนะครับก็แจ้งให้กับแฟนมันยูทราบประมาณนี้นะครับว่าบุนโน่ฟอร์เรสสัญญายัางคงกระจายอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับล่าสุดนะครับในเรื่องราวของอุสมานเดเบเล่เมื่อกี้ผมพูดไปคร่าวๆนะคราวนี้มาฟังฉบับลิเวอร์พูลบ้างนะครับคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับเดเบเล่เนี่ยไม่ต่อสัญญา กับบาเซลนาสัญญาจะหมดในปี2022ในเดือนมิถุนายนนี้ในสื่อเขาบอกไว้ว่าบาเซลนาเนี่ยพยายามที่จะกดดันขายเดเบเล่เนี่ยอีกหนึ่งรอบในตลาดเดือนมการาคมนี้แล้วแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจรจาการเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้คือถ้ามกราเซ็นล่วงหน้าได้คุณก็ขายฟรีคุณคุณไม่มีโอกาสาขายแล้วละ่ะ คือเขาจะเซนะ็นฟรีเนี่ยเขาก็อยู่กับบาร์ซ่าต่อไปแล้วเขาก็ไปแบบฟรีๆนะครับทีนี้ในรายการเนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้นะครับว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเดินทางวางกรอบการทำงานกับดีลของเดเมเล่และเจอเกนคอปเรียบร้อยแล้วนักเตะอย่างอุสมานเดเมเล่เป็นนักเตะคนโปรดของเจอเกนคอปนี่คือประเด็นสำคัญแล้วลิพูจะเซ็นฟรีคู่แข่งสำคัญเนี่ยก็คือสโมสรยูเวนตุสเชลซีปารีสแซงต์แชคมง คือสนใจนะเดเมเล่เองเนี่ยบาดเจ็บที่เขา่าปัญหามันสำคัญอยู่ตรงนี้ไงก็กลับมาซ้อมได้พร้อมกุณแล้วผมแจ้งไปละนะครับก็ลิฟูมีแนวโน้มนะครับที่ได้เซ็นสัญญาแบบฟรีๆกับอุสมานเดมิเล่ได้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันนะครับวันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอีเดนอาซาก่อนเลยนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีให้ความสำคัญกับอาซานะครับ จะดึงอาซากลับมาถิ่นสเตมฟอร์ดบิดเมื่อกี้ผมพูดกับบาร์เซโลนาไปแล้วนะเมื่อกี้พูดไปคร่าวๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญของเชลซีเนี่ยเรื่องราวของฮาลันนะครับในการฉีกสัญญาเนี่ยแนวโน้มแรงข่าวจากฟุตบอลลอนดอนเนี่ยเขาบอกไว้ว่าดูเหมือนว่านะครับสโมสรเชลซีเนี่ยโทมสัสซูเคิลเนี่ยก็มีทางเลือกใหม่นะที่จะไม่แข่งขันในดีลของฮาลันคืออย่างนี้ครับฮาลันเนี่ยเรอัลมาริดเนี่ย ต้องการตัวมาจับคู่กับเอ็มบาเป้ที่เบอร์เนบิลและเขาเองเนี่ยเคยพูดกับตัวของไลโอลาไปแล้วไลโอลาก็พูดกับมันิตไปแล้วฉะนั้นเชลซีจะไม่ให้ความสําคัญกับดิวฮารันมากมายนะักแต่ก็พร้อมที่จะเป็นคู่แข่งนะจะไม่ให้ความสําคัญมากละส่วนลูดิเกอร์ปัญหาสำคัญของลูดิเกอร์คือเขายังไม่ยอมต่อนะครับวันนี้ก็ไม่ต่อผมว่านะ เชลซีต้องชิ่งขายแล้วล่ะเพราะว่านักเตะมาสไตล์นี้เนี่ยมองไม่มองไม่มอ,ไม,มองออกใช่ไหมครับลอนนาลูม่าเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับและข่าวจากสปอร์ตอะสกายสปอร์ตนิวรายงานว่าทั้งสองฝ่ายตัวแทนของลูดิเกอร์พี่ชายเนี่ยหยุดการเจรจาชั่วคราวนะครับหยุดชั่วคราวก่อนเนื่องจากตัวของลูดิเกอร์ขอประเมินทางเลือกเขาเนี่ยลูดิเกอร์ขอหยุดก่อน ขอประเมินทางเลือกข้อเสนอไหนมาดีก็เลือกที่นั่นแหละมันยากเลือก,มกไม่ยากประมาณนี้นะครับเรื่องราวของเชลซีนี่ผมซัดยาวเลยประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันมากนะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลในวันนี้นี่ก็จะมี2ข่าวนะครับเอาเรื่องที่1ก่อนอเล็กซองลากาเซตนะไม่ต่อสัญญาร้อยเปอร์เซแล้วล่ะตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลากาเซตพร้อมที่จะแตกหักกับอาร์เซนอลนะครับ คือไม่มีความตั้งใจจะอยู่ต่อตอนนี้นะครับลากาแซ็คได้รับความสนใจจากอินเตอร์มิลานด้วยและดูเหมือนว่าแนวโน้มของอินเตอร์มิลานเนี่ยจะยื่นข้อเสนอในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับลากาแซ็คยิงไปทั้งหมด67ประตูจากการลงสนาม174นัดให้กับอาร์เซนอลนะครับฤดูกาลนี้นะครับลากาแซ็คลงไปแค่49นาทีแค่นั้นเองนะครับเปิดดีกมาตั้งหลายสัปดาห์แล้วลงไป49นาทีอันนี้ก็ชัดเจนนะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเราอาร์เซนอลจะขายลากาัเซ็ตใช่ไหมครับล่าสุดเขามองไปที่อเล็กซ์อเล็กซานเดอร์อิซักแล้วนะ60ล้านปอนด์นะครับสโมสรอาร์เซนอลตกเป็นข่าวกับอิซักนะครับแหล่งข่าวจากอาร์สรายงานว่าออิซักตอนนี้นะเขาจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านปอนด์หรือ70ล้านยูโรประมาณนี้กำลังจะถูกฉีกสัญญาโดยสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็ เอามาทานที่ครั้งโอมิริกอมามยองและลากาแซกมาเลยสําหรับอีซักประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องราวของอาร์ซอลนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับมี2ข่าวสําคัญนะครับพาลาติซี่อัปเดตให้เองนะครับว่าสถานการณ์ของดูซานวาราฮูวิชเป็นอย่างไรบ้างนะครับสโมสรสเปอร์นะครับมีผู้ในการด้านกีฬาอย่างพาลาติซี่นะครับได้ออกมาปฏิเสธแนวคิดที่สเปอร์เนี่ยจะดึงดูซานมานะครับเหตุผล บทสัมภาษณ์ของพาราติซี่พูดกับแกสตาดิโลสปอร์ตว่าดูซานยังมีสัญญาอยู่กับฟิออเรนตินาเรามีแฮริเคนซึ่งเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ในเวลานี้ฉั้นการเซ็นสัญญากับดูซานไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แมนซิตี้หวานมูเลยนะอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวของพาราติซี่คือการเสริมทัพมิรานชากินเนียแล้วก็โบโซวิดเป็นไปได้จริงไหมนะครับก็เอาให้แฟนสเปอร์เนี่ยชื่นใจบ้าง ปฏิเสธครับอาฟาบิอาฟาบิโอพาาติซี่ผู้ในการนักกีฬาของสเปอร์ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญากับมิลานเชก,กินาและมาซิโรโบโซวิดนะครับและข่าวจากแกสตาเดลสปอร์ตนะครับว่าจริงๆแล้วนะอโบโซวิดเนี่ยสัญญาจะหมดละอันเนี้ยมันสามารถเจราจาได้ในภายหลังนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าพาลาติซี่พูดอย่างนี้ถูกต้องคุณต้องให้เกตสโมสรที่เขาสังกัดอยู่ถ้าเขาหมดสัญญาหรือจะย้ายจรนะิงๆอ่ะ ค่อยติดต่อประมาณมานี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลนะเมื่อกี้ก็มีเติงส่วนแรกนะตอนนี้ปิดท้ายด้วยนะล่าสุดนะครับนิวคาสเซิลต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะทั้งหมด10คน10คนเลยมกราคมนี้นะครับมีใครบ้างมีชื่อของโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตกใจแล้วเนี่ยมีมีติโมเวนเนอร์มีโอบามิยองมีลากาเซต เดี๋ยวนะมีโอ้โหกองหน้าอย่างมารูอิคาดีเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเหมือนภรรยาของอิคาดีไม่อยากมาอังกฤษเออมันก็อยู่ที่นั่นต่อไปนะครับฉะนั้นตัดของอิคาดีออกไปก็จะเหลือพวกติโมวันเนอร์อะไรแล้วล่ะนะครับแล้วก็ยังมีชื่อของอลูก้าโยวิชนะครับราฮิมเซริงด้วยอ่าโอเคถ้าราฮิมเซริงเนี่ยสอดคล้องกันนะครับก็เอามาแจ้งกับแฟนนิวคาเสเซิลทราบประมาณนี้นะ เดี๋ยวจัดข่าวแบบเรียนให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับมีข้อเสนอสนใจมากบอกแค่นี้แหละรายละเอียดกลับไปดูย้อนเลยนะครับเพราะอะไรการทําทีมโดยมีนักเตะโฮมโกนดีทั้งนั้นนะครับลินกาดดีแคลไลส์แล้วก็อีกคนหนึงใครเนี่ยลืมไปละ <c oughs> เนี่ยคือนักเตะหลักนะครับที่จะ ต้องประกบประคองอ่าโดยมีนักเตะท้องถิ่นอยู่เนี่ยมันดีทั้งนั้นนะครับเรื่องราวการกลับสู่เย่าของอีเดนอาซากับเชลซีนะครับโรมมนอับราโมวิชก็ก็เซย์เยสนะแต่เบรียมาดริดกำลังทำธุรกิจคือจะเอาอาซาเนี่ยไปแลกตัวกับฮาลันด้วยอันนี้ก็มันก็อยู่ที่อาซานั่นแหละนะในส่วนของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับออกเซจเจนจะไปอยู่กับอาร์ซอนอันนี้ก็ควรปล่อยอน,นี่ตามส่วนตัวผมนะ แล้วก็เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวร้ายคือขอให้อาการบาดเจ็บของวาลลานเนี่ยอยู่ในระดับ1แล้วกันนะครับอยู่ในเกรด1พักสัปดาห์เดียวก็หายได้แต่ไอ้ที่จะไปเข็นเข้าลงสนามเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ผลการสแกนในวันนี้ก็จะชัดเจนนะครับเรื่องราวของอหลายๆสโมสรน,นะครับเริ่มขับเคลื่อนโดยเฉพาะเรือลอมริดนะล่าสุดสวัวเมนี่นะครับก็แจ้งให้กับแฟนเรือลมลิดทราบตรงนี้ไปเลยนะครับประมาณนี้ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ